จังหวัดสระแก้วระบาดหนักผู้สื่อข่าวรายงานว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอวังสมบูรณ์ภายใต้นโยบายของนายธนาคมจงจิระอธิบดีกรมการปกครองได้สั่งการให้ทุกอำเภอติดตั้งตู้ราชสีเพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งและช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยนายกิจจาสาวรสในอำเภอวังสมบูรณ์และผู้บังคับกองอาสารักษาดินแดนอำเภอวังสมบูรณ์ที่10ได้สั่งการให้ติดตั้งตู้ราชสีในพื้นที่อำเภอวังสมบูรณ์จำนวน3ตู้ในพื้นที่3ตำบลประกอบด้วยตำบลวังสมบูรณ์ตำบลวังทองและตำบลวังใหม่ต่อมาในวันนี้เจ้าหน้าที่ได้ทำการเปิดตู้ราชสีและพบว่ามีเรื่องร้องเรียนว่านายวินัยฟองคอนสารอยู่บ้านเลขที่144หมู่7ตำบลวังทองอำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วมีพฤติกรรมจำหน่ายยาเสพติดให้กับเยาวชนในหมู่บ้านโดยไม่เกรงกลัวกฎหมายเพราะอ้างว่าเป็นยาของคนมีสีส่งผลทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนบาดกลัวไม่ได้หลับไม่ได้นอนนายกิจจาสาวบรสในอำเภอวังสมบูรณ์จึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนำโดยนายราเยสรายปลัดอาวุโสอำเภอวังสมบูรณ์และเจ้าหน้าที่อสประสานงานกับนายศรีวิกรภักดีกำนันตำบลบางทองสิบตรีจันทองหยิบยกหัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษตำบลบางทองนายสุชินสุกเกษมเสารวัตรกำนันตำบลบางทองและชุดปฏิบัติการพิเศษตำบลบางทองลงพื้นที่ตรวจสอบทันทีอย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวรายงานว่าขณะที่เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้เดินทางไปถึงบ้านหลังดังกล่าวพบว่ามีการมั่วสุมยาเสพติดในจุดที่มีการร้องเรียนจำนวน3คนพร้อมอุปกรณ์การเสพหลายรายการและยาเสพติดอาทิยาบ้ายาไอซ์ถุงแบ่งตาชั่งดิจิตอลสมุดบัญชีโดยผลการจับกุมสามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาเพื่อดำเนินคดีประกอบด้วยนายวินัยแพ่งคอนสารอายุ51ปีพร้อมของกลางยาบ้า151เม็ดยาไอซ์ 5.2 กรัมจึงได้แจ้งข้อกล่าวหามีและเสพยาเสพติดประเภทที่1และมีไว้ในความครอบครองโดยผิดกฎหมายคนที่2นายสุเทพธรรมชนะชัยอายุ36ปีพร้อมของกลางยาบ้า4เม็ดถูกแจ้งข้อกล่าวหาเสพยาเสพติดและมียาเสพติดประเภทที่1ไว้ในความครอบครองโดยผิดกฎหมายพร้อมกับนำตัวผู้ต้องหาและของกลางส่งให้กับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจวังสมบูรณ์เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปขณะเดียวกันมีผู้ที่ยินยอมสมัครใจเข้าค่ายบำบัดด้วยจำนวน1รายนิวส์24ยุทธนาพึ่งน้อยภาพข่าวนิราทิพย์ศรีรายงาน